คลิปจบของวรรณคดีไกรทองนะคะคุณก้อยวาดให้รับชมมาตั้งแต่คลิปแรกก็จะเป็นวาดไกรทองนะคะคลิปที่2พญาชลวันคลิปนี้คลิปสุดท้ายวาดนางตะเภาแก้วตะเภาทองและก็นางจระเข้วิมาลานะคะเมียของชลวันคุณก็วาดสาวสวยคนนี้2คนนี้นะคะตอนนี้การตัดเส้นเนี่ยจะไม่สวยมากแต่รอรับชมตอนลงสีได้เลยนะรับรองว่าสวยจริงๆสองนางนี้นะคะเป็นพี่น้องกันตะเภาแก้วกับตะเภาทองเนี่ยเป็นลูกสาวคนสวยของเศรษฐีนะคะบิดาเนี่ยเป็นเศรษฐีที่แบบมั่งคั่งมากแล้วก็นางไปเล่นน้ำเล่นน้ำสวยๆอยู่ดีๆก็ชลวันก็มานะคะมานึกว่าจะโดนเขมือไปซะแล้วที่ไหนได้จับไปทำเป็นเมียนะคะอยู่ในถ้ำทองบังคับให้ไปเป็นเมียอยู่ในถ้ำทองนางตะเภาทองนะคะจับนางตะเภาทองไปคนเดียวแล้วก็เศรษฐีเนี่ยก็ประกาศตามหาคนดีมีฝีมือนะคะมาไล่ล่าจระเข้กินคนตัวเนี้ยถ้าใครจับได้จะยกลูกสาวที่เหลืออยู่อีกคนนึงให้ก็คือนางตะเภาแก้วนะคะทุกคนที่มาอาสาเนี่ยก็โดนจระเข้จับกินกันเป็นลายๆไปเลยแล้วคนสุดท้ายที่มาก็คือชาไกรทองนะคะมาปราบชลวันเนี่ยปราบได้สำเร็จแล้วก็เศรษฐีก็เลยยกลูกสาวให้ทั้งสองคนนะคะก็คือนางตะเภาแก้วแล้วก็แถมนางตะเภาทองให้ด้วยส่วนนางจระเข้วิมาลาที่มีบทบาทในเรื่องราวนี้นะคะก็คือมันเกิดจากตอนที่ไกรทองเนี่ยลงไปในถ้ำทองแล้วก็ไปเกี้ยวพานางตอนที่นางแปลงร่างเป็นมนุษย์เนี่ยนะคะเกี้ยวพาแล้วก็ได้เสียกันก็เลยมีความรู้สึกดีๆให้กันนะคะวันดีคืนดีหลังจากที่อยู่เมืองมนุษย์เนี่ยถ้าเหงาเหงาเปลี่ยวใจก็จะลงไปหานางวิมาลาที่ถ้ำทองนะคะก็เหมือนได้จระเข้เป็นเมียอีกคนนึงแล้วเหตุการณ์ล่วงรู้ไปถึงตะเภาแก้วคนสวยโกรธมากตะเภาทองก็ไม่ยอมนะคะก็ให้ไกรทองเลือกว่าจะตัดสินใจเลือกใครดีระหว่างมนุษย์กับจระเข้ไกรทองก็ต้องตัดใจจากนางวิมาลานะคะเพราะว่าคนกับจระเข้เนี่ยต่างคนต่างอยู่ดีกว่าไม่ใช่จะมาอยู่ร่วมกันได้เพราะว่าก็พอโกรธกันทะเลาะกันอย่างเงี้ยค่ะก็ฟาดหัวฟาดหางก็คือเวลาที่จระเข้โกรธใช่ไหมคะก็มีความสามารถในการทำร้ายคนได้นะก็คือเพราะว่ามีเขี้ยวที่แหลมนะคะมีเล็บที่คมคนก็ต้องกลัวเกรงไปนางตะเภาแก้วตะเภาทองก็บอกว่าพี่ถ้าพี่จะเอานางเป็นเมียนะเราก็เลิกกับเราไปซะตัดสินใจมันเลยว่าจะรักใครจะอยู่กับใครอย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดมันไม่อยู่ก็ยื่นคำขาดเลยนะว่าเราสองคนก็ไม่อยู่ด้วยกับพี่หรอกก็คือไก่ทองก็ต้องเลือกคนถูกไหมถ้าคนก็ทั้งสวยทั้งน่ารักก็เลยต้องตัดใจราคาจากนางจระเข้วิมาลานะคะต่างคนต่างอยู่ก็นี่ก็เป็นเรื่องราวของนางวิมาลากับไก่ทองนะคะเป็นความรักต่างสายพันธุ์หลังจากที่จบเรื่องของชาลวันไปเนี่ยก็จะมีเรื่องนี้ตามมาเรื่องชู้สาวนี่แหละชาลวันก็บอกผมก็ตายไปแล้วฉันก็ตายไปแล้วนะยังจะมาเอาเมียฉันไปอีก ก็เรื่องมันเป็นเรื่องที่สนุกนะคะแต่เราอะดูด้วยความบันเทิงเนาะก็ไม่ก็อินตามได้แต่ว่าก็ให้ว่าเป็นเรื่องแต่งนะคะไม่ได้ต้องจริงจังอะไรมากกูใกล้วาดไปเนี่ยก็รู้สึกสงสารจระเข้เลยเพราะว่าวาดออกมาเนี่ยหน้าตามันเป็นสัตว์อ่ะกูก็รักสัตว์ทุกประเภทนะคะก็รู้สึกว่าโอ๊ยน่าสงสารจังเลยเอาเลือดเอาอะไรมาแทงอย่างเงี้ยตอนแรกที่วาดเนี่ยไม่ได้นึกถึงอะไรเลยนะตอนที่ยังไม่มีสีเนี่ยมันไม่ได้ดูโหดร้ายขนาดนี้นะคะแต่พอลงสีไปเนี่ยแล้วจระเข้ดูมีชีวิตขนาดเนี้ยมันรู้สึกสงสารเลยทั้งที่แบบชาลวันก็ร้ายนะในเรื่องอ่ะชาลวันเป็นจระเข้กินคนนะคะดูร้ายมากแต่ว่าคุกก้อยวาดไปวาดมาแล้วรู้สึกสงสารอ่ะทาง
ทีทีก็คงจะแบนอยู่นิดหน่อยแล้วนะคะเพราะว่าปกติลงคลิปไปเนี่ยคลิปจะพุ่งมากเลยแล้วก็ดูแล้วลักษณะเกาะคนเนี่ยไม่กล้ากดไลค์ให้ด้วยเพราะว่าเห็นแล้วก็รู้สึกสงสารด้วยนะมันจะเป็นภาพที่ออกมาค่อนข้างดูรุนแรงไปนิดนึงนะกูก้อยก็จะพยายามเวลาวาดอะไรเนี่ยก็จะเอาแบบแนวสวยๆดีกว่าเนาะคลิปนี้เนี่ยวาดออกมาได้แบบก็คือวาดเรื่องอะไรมันก็ต้องดูแบบสะใจสมจริงใช่ไหมคะตอนนี้ระบายพื้นหลังให้ดูเนาะก็ปกติเนี่ยเราวาดเนี่ยก็จะเป็นน้ำทะเลใช่ไหมแต่ว่าในคลิปนี้เนี่ยเป็นน้ำแม่น้ำนะคะแม่น้ำก็เป็นน้ำจืดก็จะดูน้ำเนี่ยจะเป็นสีเขียวๆหน่อยให้มีความแบบสีคุมด้วยสีเขียวนะคะผืนน้ำทั้งผืนเนี่ยให้ดูลึกลับเหมือนกับว่าหายลงไปในสายน้ำเนี่ยในสายน้ำเนี่ยก็มีแฝงไว้ด้วยจระเข้นะคะถ้าย้อนไปแบบโบราณเลยเนี่ยก็จระเข้ก็จะอยู่ทั่วไปหมดเลยเดี๋ยวนี้เขาก็จะเป็นสิ่งมีชีวิตที่อันตรายต่อมนุษย์ใช่ไหมคะก็จะต้องปราบปรามไปจากแหล่งน้ำนี่แหละแล้วก็เอาปลาเขาไปอยู่ในสวนสัตว์แทนแล้วก็เป็นสัตว์เศรษฐกิจอื่นๆแทนนะคะเดี๋ยวนี้ก็จะไม่หาจระเข้ตามแหล่งน้ำไม่เจอแล้วถ้าเกิดว่าเจอเนี่ยก็คือจะต้องไล่ล่าหรือว่าจับไปไว้ในสถานที่ที่สามารถอยู่ได้นะคะก็น่าสงสารเหมือนกันเนาะแต่ว่าเราก็คนก็จะรักชีวิตด้วยแหละก็เลยจะต้องอยู่ร่วมกันไม่ได้ก็เหมือนความรักเนี่ยแหละค่ะรักต่างสายพันธุ์นี้เป็นเรื่องเล่านะคะมันไม่ใช่เรื่องจริงชาลวันจบแล้วค่ะ